เพราะนั้นสถานการณ์อันเนี้ยจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3แล้วและผมเชื่อว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับการปิดน่านฟ้าก็ดีการเคลื่อนกำลังก็ดีการประชุมของฝ่ายฐานอิหร่านทั้งหมดก็ดีและการประชุมของกองกำลังแนวร่วมต่างๆของขบวนการปฏิวัติอิสลาม 7-8 กลุ่มก็ดีเนี่ยนี่คือการเตรียมการเพื่อจะเคลื่อนกำลังครั้งใหญ่และทันทีที่เกิดสงครามนะครับขบวนการปฏิวัติอิสลามทั้งหมด 7-8 กลุ่มที่เขาชุมนุมกันตอนนี้เขาก็คงจะปฏิบัติการพร้อมกันหมดตอนนี้นักรบตอริบันก็มาแล้วเชเชนก็มาแล้วและขบวนการต่างก็ฮูตีก็ประกาศคึกคักจะลุยเต็มที่นะครับขีปนาวุธรุ่นใหม่เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้สหรัฐก็ต้องเข้าร่วมเต็มที่จีนรัสเซียก็เข้าร่วมเต็มที่ก็เป็นสงครามโลกและมันจะเชื่อมต่อไปยังสงครามยูเครนรัสเซียจะถือโอกาสยึดยูเครนทั้งประเทศและในแปซิฟิกก็อาจจะตีก็ถือเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ก็เอาซะด้วยเลยยึดไต้หวันซะด้วยเลยอ้าวมันก็เป็นสงครามโลกที่มีประเทศต่างๆเข้าร่วมมากมายเพราะนั้นสถานการณ์อันเนี้ยจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3แล้วและผมเชื่อว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับการปิดน่านฟ้าก็ดีการเคลื่อนกำลังก็ดีการประชุมของฝ่ายฐานอิหร่านทั้งหมดก็ดีและการประชุมของกองกำลังแนวร่วมต่างๆของขบวนการปฏิวัติอิสลาม 7-8 กลุ่มก็ดีเนี่ยนี่คือการเตรียมการเพื่อจะเคลื่อนกำลังครั้งใหญ่เพราะในการสงครามนั้นน่ะเขาให้ดูจากอะไรให้ดูจากการเตรียมกำลังให้ดูจากการวางกำลังให้ดูจากการเคลื่อนย้ายกำลังเพราะทั้ง3สิ่งนี้มันจะนำไปสู่กระบวนการในการใช้กำลังคุณจะใช้กำลังได้แค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณวางกำลังได้อย่างไรถ้าคุณไม่มีวางกำลังไว้เนี่ยคุณใช้ไม่ได้นะเพราะเวลาตูมตามขึ้นมาแล้วมันไม่ทันเขาต้องวางกับเขาต้องจัดกำลังก่อนวางกำลังในจุดที่สามารถเคลื่อนย้ายไปตามเป้าหมายหรือตามแผนได้เพราะว่าจะลบกันมันต้องมีแผนยุทธการแผนยุทธวิธีการยุทธการลบมีแผนหมดนะครับมันจะมีแผนพวกนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีการจัดกำลังวางกำลังจึงจะสามารถเคลื่อนกำลังเพื่อไปสู่ปฏิบัติการหรือสงครามได้เพราะตอนนี้ถ้าเราดูการเตรียมกำลังกันนี่นะครับการจัดกำลังการวางกำลังเนี่ยตอนนี้มันเป็นสงครามใหญ่แล้วแบบนี้เราในฐานะประเทศไทยเนี่ยเราควรจะต้องกังวลกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณตะวันออกกลางแล้วมันอาจจะขยายอาณาเขตวงกว้างไปขนาดไหนเนี่ยเราต้องยังไงบ้างในเมืองไทยเราตอนนี้เราไม่ต้องไปคิดอันนั้นมั้งครับเราพูดเรื่องปลาหมอคางดำกับสวคางดำสองเรื่องก่อนก็ได้ เพราะวันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับปลาหมอคางดำที่เราพูดในรายการนี้ตอนนี้กระหึ่มมาก คลิปวันนี้แพร่หลายไปมากนะครับเพราะว่าเวลานี้มันเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของประชาชนมันน่าเกลียดจริงๆนะไม่รู้ว่ามันไปได้อย่างไรและกระทรวงเกษตรอยู่ได้ยังไงและดูเรามีหน่วยงานดูแลเนี่ยมันเปลืองเมืองโคชินลาคาเลล่าโอ้โหโรคระบาดเยอะมากเขาใช้ผักกั้นตองเป็นยารักษาที่อินเดียเขาเรียกว่ายามหาระงับพิษผักกั้นตองบอกคุณเบนเลยกินก็ได้ทาก็ได้อยากจิ้มน้ำพริกก็ได้แต่โอ้โหโคตรขาวแต่ถ้าไม่ชอบอย่างนั้นดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรกั้นตองแฮปปี้ทุกคน